คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณหนูกันมาเล่าถึง3เหตุการณ์ที่เจอเรื่องหลอนตอนเป็นนักศึกษาพยาบาลครับเจอทั้งตอนอยู่คนเดียวทั้งตอนอยู่กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับ3เรื่องสั้นนักศึกษาพยาบาลมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณหนูกันกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนูกันสวัสดีค่ะคุณหนูกันตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับจังหวัดประจวบค่ะอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์อากาศเป็นยังไงบ้างที่นู่นฝนตกบ่อยไหมฝนไม่ค่อยตกนะคะตอนนี้อากาศกำลังเย็นกำลังดีเลยค่ะฝนไม่ตกแต่อากาศเย็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเฮ้ยนี่เราอยู่ประเทศเดียวกันปะเนี่ย ที่นี่นะต้องรอฝนตกกว่าอากาศจะเย็นเออ อยู่ตรงนู้นไม่ฝนไม่ต้องตกอากาศเย็นอิจฉาอยู่ใกล้ทะเลไง ใช่ค่ะเออนะฮะคุณหนูกันกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังเลยค่ะปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลัง 100% 100% เลยค่ะโอเคเพราะว่าสดแล้วเคยหลับค่ะแค่สวัสดีก็ไปแล้วใช่ค่ะเออนะครับคุณหนูการตอนนี้เป็นทำงานเกี่ยวกับพยาบาลไหมเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้เป็นพยาบาลอยู่ค่ะแต่เรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่เป็นนักศึกษาพยาบาลใช่ค่ะตอนนั้นกับตอนนี้อันไหนน่ากลัวกว่ากันพอกันเลยค่ะจริงเหรอใช่ค่ะหมายถึงว่าปัจจุบันนี้ทำงานคือก็มีเข้าเวรดึกด้วยถูกป่ะถูกต้องค่ะก็คือเจอเหมือนกันแล้วตอนนี้ที่โทรมานี่คือโทรมาจากที่พักหรือว่าที่ทำงานตอนนี้อยู่บ้านค่ะกลับบ้านต่างจังหวัดโอเคโอเคนึกว่าแบบใจห้าวหาญโทรมาจากที่ทำงานเลยพี่เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันแน่นอนว่าสถานที่ที่คุณกันจะพูดถึงเนี่ยเราจะไม่ระบุสถานที่เลยนะค่ะอันไหนที่มันเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ก็จะไม่ระบุเช่นเดียวกันนะค่ะมาครับ3เรื่องสั้นนักศึกษาพยาบาลไปยังไงครับเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเริ่มเรื่องแรกเลยนะคะได้เลยครับค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเกิดขึ้นที่หอพักนักศึกษาค่ะซึ่งเป็นหอพักที่สูง25ชั้นค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคือเกิดในห้องนอนโดยในห้องนอนเนี่ยค่ะก็คือ1ห้องจะนอนทั้งหมด3คนค่ะครับพอเปิดประตูเข้ามาเงี้ยค่ะก็คือจะเจอเตียงนอนเตียงแรกซึ่งคือเป็นเตียงของหนูเลยครับค่ะเตียงนอนเตียงนี้ก็คือจะติดริมทางออกประตูไปข้างนอกอะค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนที่นอนตรงกลางแล้วก็เพื่อนที่นอนริมห้องน้ำด้านในสุดแบบตามลำดับเรียงนอนติดกันมาค่ะครับค่ะมันมีอยู่คืนหนึ่งค่ะก็คือเพื่อนในห้องนอนกันหมดแล้วซึ่งปกติหนูเป็นคนที่นอนไวปกติหนูนอน 4-5 ทุ่มก็คือนอนแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อนในห้องเนี่ยค่ะคือจะเป็นคนที่นอนดึกกันซะส่วนใหญ่แต่วันนั้นก็คือแบบดันติดซีรีส์ค่ะก็คือนอนเป็นคนสุดท้ายของห้องเลยช่วงประมาณ 2:00 กว่าค่ะที่หนูเริ่มนอนหนูก็คือเป็นคนที่ชอบนอนหันหน้าเข้ากำแพงค่ะเพราะว่าเป็นคนนอนติดกำแพงแล้วก็ถนัดไปทางกำแพงมากกว่าค่ะตอนกำลังนอนเนี้ยค่ะก็คือปิดไฟนอนปกติเลยค่ะไม่ได้มีรู้สึกกลัวหรือว่าอะไรว่านอนเป็นคนสุดท้ายแล้วทีนี้ก็รู้สึกเหมือนว่ามีแบบอะไรมาโดนหน้าค่ะเพราะว่าคิดว่าเป็นผมหน้าม้าของหนูเองเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไว้หน้าม้าด้วยแล้วแบบด้วยความง่วงเนี้ยค่ะก็คือพยายามเอามือปัดออกค่ะแบบแต่ว่าตอนปัดเนี้ยค่ะแบบปัดเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกเหมือนว่ามีผมอยู่ตลอดเวลาครับค่ะพอลืมตาขึ้นกะว่าจะไปเปิดไฟแล้วแบบหยิบบีมาหวีซะเลยจะได้นอนสักทีอย่างเงี้ยค่ะแต่พอลืมตาก็คือแบบเห็นเป็นผู้หญิงอะค่ะใส่ชุดเป็นชุดสลิปกระโปรงยาวๆอะค่ะที่แบบเขาจะใส่เหมือนอยู่ข้างในก่อนแล้วเขาใส่ชุดพยาบาลทับไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะค่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาคือยืนอยู่ตรงหัวหนูเลยครับตรงหมอนะคะแล้วคือก้มหน้ามองที่หนูเหมือนก้มหน้าเหมือนแบบเรายืนแล้วเรามองเท้าตัวเองเนี้ยค่ะครับก้มมาเยอะๆแล้วก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็เหมือนผมเขาอะค่ะผมยาวมากแล้วก็คือผมเนี้ยก็มาโดนแบบโดนหน้าหนูทำให้หนูปัดไม่ออกสักทีเหมือนผมเขาอะมันก็มาวนมากองมาผ่านหน้าเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทำให้หนูแบบปัดไม่ออกสักทีเลยพอลืมตาเห็นเท่านั้นแหละค่ะก็เลยแบบตัดสินใจว่าคือไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นนะหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยแบบหลับตาต่อแล้วก็แบบสวดมนต์ในใจแล้วก็ขอให้เขาไปแบบไปได้ไหมเพราะว่ายังไงพรุ่งนี้หนูก็คือมีเรียนเช้าหนูไม่อยากแบบไม่ได้นอนเนี่ยค่ะครับ
ค่ะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักสัก5นาทีเองค่ะก็เลยตัดสินใจลืมตาขึ้นมาอีกครั้งว่าเช็คว่าเขายังอยู่ไหมแล้วแบบลืมตามาแล้วคือเข้าไปแล้วค่ะครับค่ะอันนี้เรื่องแรกแล้วชุดที่เขาใส่คุณหนูกันค่ะชุดที่เขาใส่เนี่ยมันเป็นชุดของที่เราทำงานหรือว่าเป็นนักศึกษาพยาบาลเหมือนเราป่ะเป็นก็คือช่วงปี3ปี4อ่ะค่ะก็คือจะได้ขึ้นไปฝึกบนหอผู้ป่วยเงี้ยค่ะก็คือต้องใส่ชุดพยาบาลเป็นชุดแบบเดียวกันเลยค่ะคือเป็นชุดเป็นเสื้อสลิปอะค่ะยาวๆถึงเข่าใช่ค่ะชุดสีขาวเลยแล้วเขาตัวสีขาวๆแล้วก็ผมยาวมากแบบยืนก้มมองเราอยู่ตรงหัวเตียงค่ะแสดงว่าสิ่งที่เราเจอก็อาจจะเป็นอดีตนักศึกษาพยาบาลเหมือนกันคิดว่าเป็นไปได้สิเพราะว่าชุดที่เขาใส่คือถ้าบอกว่าเป็นผีแบบอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชุดอย่างเงี้ยมันก็คงอาจจะเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ว่าเอ้ยมันอาจจะมีคนอื่นเคยมาอยู่แล้วมีเสียชีวิตหรือมันอาจจะเป็นผีหรือว่าวิญญาณที่มาจากโรงพยาบาลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่พอบอกว่าเป็นชุดเดียวกับที่เราใส่ขึ้นไปทำงานอ่ะมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้อ่ะแล้วเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังไหมก็คือเล่าให้เพื่อนในห้องฟังเหมือนกันค่ะแล้วได้ข้อมูลอะไรมาไหมกับเธอคนเนี้ยถ้าเพื่อนในห้องเนี้ยค่ะเพื่อนในห้องไม่รู้ข้อมูลแต่ทีนี้หนูเคยไปถามคนที่ทำงานอยู่ในที่หนูเรียนเนี้ยค่ะครับเขาบอกว่ามันก็เหมือนตึกเนี้ยค่ะเป็นตึกใหม่ด้วยแล้วก็สร้างทับหอนักศึกษาเก่าอะค่ะสมัยก่อนเพราะว่าอย่างที่เรียนที่เนี้ยค่ะก็คืออยู่มานานแล้วค่ะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องนอนที่นี่อีกแล้วเจออีกไหมอะก็คนนี้นะคะก็คือเจอบ่อยเหมือนกันค่ะหมายถึงว่าหลังจากที่เราเห็นครั้งนี้หลังจากนั้นเราก็เจออีกเหรอเจอค่ะมาเหมือนเดิมเขาไม่มาเหมือนเดิมค่ะก็จะมีอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือมายืนอยู่ปลายเตียงเพื่อนเตียงในสุดนะคะที่ว่าติดกับห้องน้ำด้านในสุดครับตอนนั้นก็คือยืนมองเพื่อนที่นอนอยู่ส่วนตัวหนูเองก็คืออยู่บนเตียงค่ะแต่เห็นชุดเดิมเลยแล้วก็มีมาแบบว่าเล่นสวิตช์ไฟตรงเตียงกลางก็มีค่ะมาเปิดปิดอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะซึ่งหนูอาจจะนั่งแบบอ่านหนังสืออยู่ปลายเตียงมันจะมีโต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็แบบเหมือนไฟมันแวบๆอะค่ะเพราะวันนั้นอยู่คนเดียวทั้งห้องแล้วพอหันไปก็คือแบบเหมือนกำลังนั่งกดไฟเล่นอยู่ไฟมันก็แบบติดๆดับๆในห้องค่ะแล้วเราก็อยู่ที่นั่นเนี่ยก็เจออย่างนี้ตลอดเหรอใช่ค่ะถ้าในห้องนะคะแล้วไม่กลัวก็กลัวค่ะแต่ว่าคิดว่าเราต้องอยู่ให้ได้เพราะว่ามันก็คือเหมือนเป็นที่ของเขาอยู่ด้วยแล้วหนูก็คือเหมือนไปเขาอาศัยอยู่ด้วยเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้มีอะไรค่ะโอเคแต่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันไม่เห็นมีแต่เราที่เห็นใช่ค่ะโอเคนั่นคือจบเรื่องแรกใช่ค่ะโอเคเอาเรื่องที่สองมาค่ะเรื่องที่สองก็คือเกิดขึ้นที่หอพักเดิมเลยค่ะครับแต่ว่าคราวนี้จะเกิดที่ชั้น24ซึ่งเป็นชั้นที่ซักผ้าค่ะครับตอนนั้นก็เวลาประมาณ4 โมงเย็นค่ะหนูเนี่ยขึ้นไปตากผ้ากับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งขากลับลงมาจากตากผ้าค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมาลงลิฟต์ครับตอนที่เดินเลี้ยวมาที่ลิฟต์อะค่ะหนูก็เห็นคนข้างหน้าเนี่ยค่ะเหมือนเป็นนักศึกษาเหมือนกันซึ่งเขากำลังจะเดินเลี้ยวเข้าไปที่ประตูลิฟต์ค่ะครับในใจก็คือแบบคิดว่าจะตะโกนบอกไปดีไหมว่าเดี๋ยวลงด้วยนะคะเพราะว่าปกติหนูเป็นคนที่ชอบแบบไม่ค่อยชอบรอลิฟต์อะค่ะก็คือจะชอบแบบบอกคนข้างหน้าว่าเดี๋ยวลงด้วยนะคะเขาจะได้รอเราเนี่ยครับหนูก็เลยแบบตัดสินใจเดินไปกับเพื่อนแบบจะรีบไปให้ทันอะไรเงี้ยค่ะแต่ปกติแล้วหนูจะเป็นคนที่ชอบมองเลขลิฟต์ข้างบนที่ว่ามันจะเป็นเลขแบบค่อยๆลงถึงชั้นไหนแล้วอะค่ะก็คือพอถึงชั้นไหนแล้วใช่ไหมคะพอไปถึงเนี้ยค่ะก็คือหนูก็มองไปถึงปุ๊บแล้วก็คิดในใจว่ามันไม่น่าใช่นะเพราะว่ามันไม่มีลิฟต์ตัวไหนที่ลงจากชั้นซักผ้าเลยในใจก็คือแบบคิดว่าเดี๋ยวค่อยลงไปคุยกับเพื่อนแล้วกันพอทีนี้หันไปมองหน้าเพื่อนดันพูดค่ะดันพูดว่าทำไมเขาไม่รอเราเลยกะจะลงด้วยสักหน่อยหนูก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวรอลิฟต์ตัวอื่นก็ได้เนาะไม่เป็นไรแล้วพอลงมาถึงห้องนอนเนี้ยค่ะก็คือถามเพื่อนว่าเมื่อกี้เห็นอะไรเพื่อนก็คือบอกว่า
เห็นเพื่อนเราไงหรือว่ารุ่นน้องก็ไม่รู้ค่ะที่แบบใส่ชุดนักศึกษาเลี้ยวเข้าลิฟต์มาเลยแบบงงว่าทำไมเขาถึงไม่รอเราเลยทั้งที่แบบเราก็จะลงเหมือนกันหนูก็เลยบอกว่าเราก็เห็นนะว่าแบบมีคนอยู่แต่พอมองที่เลขลิฟต์อ่ะมันไม่ได้มีลิฟต์ตัวไหนที่เพิ่งลงจากชั้น24เลยค่ะแต่ว่าที่ลิฟต์ทุกตัวก็คือจอดอยู่ชั้นล่างชั้นล่างแบบชั้น G เลยอะค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเมื่อกี้ช็อตไปนิดนึงผมก็เลยงงๆอยู่โอเคเข้าใจแล้วคือลิฟต์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาชั้น24แต่ไอตอนที่เรามองที่เลขลิฟต์เนี่ยอ้าวไอที่บอกว่าที่เราเห็นคนเข้าไปในลิฟต์เมื่อกี้ถ้าเป็นลิฟต์ที่มันลงไปหรือว่าขึ้นมันจะต้องมีตัวเลขจากเราเนี่ยลงไป23 22หรือเป็นลูกศรจิ้มลงถูกป่ะถูกค่ะแต่เราเห็นตัวเลขว่าอ้าวลิฟต์มันอยู่ชั้น G นี่หว่าใช่ลิฟต์มันไม่ได้ลงไปเร็วขนาดนั้นถูกไหมถูกค่ะครับค่ะแล้วก็ลักษณะคนที่เห็นนะคะก็คือเป็นผู้หญิงผมยาวเหมือนกันค่ะถึงกลางหลังเลยแต่ว่าคนนี้ใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็ตัวขาวแบบซีดๆหน่อยๆครับแล้วก็กระโปรงค่ะก็เป็นกระโปรงนักศึกษาเหมือนพวกหนูเลยแล้วก็รองเท้าคัชชูสีดำค่ะซึ่งแบบเป็นชุดปกติที่ใส่ไปเรียนทุกวันค่ะครับเท่ากับว่าเป็นลิฟต์พิศวงก็แล้วกันถูกไหมใช่ค่ะมันไม่ได้ลิฟต์มันไม่ได้เปิดที่ชั้นเราอะความเป็นจริงอะแต่เราเห็นว่าลิฟต์มันเปิดรับผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไปในลิฟต์สมมุติว่าณตอนนั้นเป็นเราอยู่คนเดียวเราบอกว่ารอด้วยค่ะและเขาเปิดรอเงี้ยแล้วเราเข้าไปอะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ไม่รู้เฮ้ยน่ากลัวนะเออถ้าเป็นหนูอยู่คนเดียวตอนนั้นอาจจะไม่เข้าไปเพราะว่าแบบถ้าเขาเข้าไปจริงๆเราต้องเจอคนอยู่ในลิฟต์ก็ใช่สิเราเข้าไปแล้วอาจจะเจอเขาอยู่ในลิฟต์แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงค่ะเออนะครับนี่ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยคุณหนูการใจเย็นนะค่อยๆเล่าโอเคค่ะต่อมาเรื่องที่สามค่ะเรื่องสุดท้ายก็คือเกิดตอนไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดตอนอยู่ปี4ค่ะครับค่ะตอนนั้นก็คือได้ไปพักในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยค่ะซึ่งเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่แบบเจ้าหน้าที่เก่าอะค่ะที่เขาไม่ได้อยู่แล้วพอไปครั้งนี้ค่ะคือไปกันทั้งหมด12คนรวมตัวหนูด้วยก็คือเป็นนักศึกษาพยาบาลทั้งหมดเลยค่ะโดยตัวบ้านอะค่ะก็คือจะเป็น2ชั้นชั้นบนก็คือเป็นห้องนอนมี2ห้องค่ะแล้วก็ชั้นล่างก็คือมีห้องน้ำห้องนั่งเล่นที่มีโต๊ะกินข้าวยาวๆค่ะหนูก็เป็นคนนอนไวเหมือนเดิมในคืนแรกอะค่ะที่หนูนอนหนูฝันเห็นยายคนหนึ่งค่ะเขานั่งชิดกับตัวหนูเลยโดยที่แบบลักษณะคล้ายกับนอนตักเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้นอนตักนะคะคือนอนข้างๆก็คือหัวหนูค่ะคืออยู่ฝั่งเหมือนเขานั่งขัดสมาธิอยู่แล้วหัวหนูก็อยู่ข้างๆเนี่ยค่ะคือยายคนนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่แบบท่าทางของยายก็ดูใจดีค่ะดูเป็นมิตรแต่เขาก็ไม่ได้ยิ้มกับหนูนะคะแล้วเขาก็แบบเหมือนเอามือมาแบบจับตำตัวแบบจับหัวเนี้ยค่ะค่ะแต่พอหนูก็สะดุ้งตื่นมาเองค่ะแล้วตอนเช้าก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังค่ะพอคืนถัดมาคืนที่สองเลยค่ะหนูก็คือฝันอีกว่าแบบเรายืนอยู่ตรงกลางบันไดที่จะลงมาจากชั้นสองอะค่ะแล้วก็คือเหมือนกำลังแบบกำลังจะเดินลงมาธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแบบตาหนูอะไปเห็นยายคนเดิมค่ะคนเมื่อวานเลยเขานั่งอยู่ตรงโต๊ะอาหารโต๊ะกลางห้องอะค่ะแล้วก็เหมือนกำลังกวักมือเรียกอะค่ะคเหมือนให้ไปหาแต่ในฝันหนูก็คือไม่ได้ลงไปค่ะก็คือยืนอยู่กับที่เลยแล้วคุณยายก็คือเขาก็เรียกชื่อค่ะเป็นชื่อเล่นเลยเรียกกันน้องกันเนี้ยค่ะครับพร้อมกับแบบกวักมือเรียกไปด้วยหนูก็คือไม่ได้เดินไปนะคะก็คือยืนอยู่ที่เดิมแบบเหมือนทำไม่สนใจไม่เห็นเขาเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นยายก็คือแบบทยอยเรียกชื่อเพื่อนชื่อเล่นเพื่อนนะคะในห้องในบ้านอ่ะทีละคนเลยเพราะว่าเหมือนที่หนูไปฝึกเนี่ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะเรียกชื่อเล่นกันแล้วก็แบบเสียงดังด้วยเขาอาจจะแบบจำได้นะคะแล้วก็เรียกทุกคนเลยเรียกวนๆไปเงี้ยนะคะแล้วหนูก็เลยแบบสะดุ้งตื่นแล้วแบบพอหนูฝึกงานไปเรื่อยใช่ไหมคะก็จะเริ่มสนิทกับพี่ที่โรงพยาบาลพี่เขาอะค่ะก็คือถามเกี่ยวกับที่บ้านด้วยว่าเราพักบ้านเนี้ยเราเจออะไรไหมนอนหลับสบายไหมหนูก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอให้พี่คนนี้ฟังค่ะ
พี่เขาบอกว่าบ้านหลังนั้นนะคะเป็นตอนเมื่อปีที่แล้วอะค่ะที่มีโควิดระบาดใช่ไหมคะบ้านหลังนั้นอะเป็นบ้านที่ใช้กักตัวค่ะที่พี่คนนี้เขาเคยไปอยู่ครับค่ะพี่เขาบอกว่าเขาก็เจอเรื่องราวแบบหนูเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพี่อะเจอมาทั้งสองคนเลยก็คือมาทางตากับยายใช่ค่ะพอเขาบรรยายลักษณะยายก็คือแบบคนเดียวกันเลยค่ะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรพี่คนนี้นะคะครับแต่ว่าก็มาให้เจอทุกคืนเลยค่ะเหมือนมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเนี้ยค่ะแบบมาเคาะประตูหรือว่ามาเรียกชื่อมาอาบน้ำทำงานบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาอะไม่กล้านอนเขาบอกว่าพอนอนปุ๊บหลับตาก็จะเจอตากับยายมาที่บ้านเนี้ยค่ะพี่เขาเลยพูดออกมาว่าเดี๋ยวแบบจะทำบุญให้นะขอกักตัวให้หายจากโควิดก่อนได้ไหมคะแล้วพอหลังจากพูดอะค่ะพี่เขาก็ลองนอนดูเขาบอกว่าก็คือไม่เจอตากับยายอีกเลยจนแบบกักตัวเสร็จก็ออกมาทำบุญให้ค่ะครับแล้วทีนี้หนูกับพี่คนนี้ค่ะก็คือเหมือนถามคนในโรงพยาบาลอีกหลายๆคนแบบนั่งคุยกันเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนสองท่านตากับยายอะค่ะเขาเป็นเจ้าที่ที่ดูแลบ้านหลังเนี้ยค่ะใช่เขาก็คือเหมือนพี่บอกว่าเหมือนเขาแวะเวียนมาดูคนที่มาอยู่บ้านแล้วรอบนี้พบกันเยอะด้วยค่ะเป็นรุ่นแรกที่ไปฝึกที่นั่นด้วยค่ะใช่ค่ะครับอันนี้จบเรื่องที่สามแล้วค่ะจบแล้วเหรอจบใช่ค่ะจบอย่างนี้เลยเหรอเอาเป็นว่าคือโอ้โหมาสั้นจริงเนี่ยนะเท่ากับว่าสิ่งที่เจอคือเป็นเหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในบ้านเราต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นนานขนาดไหน2 อาทิตย์ค่ะ2 อาทิตย์เจอทุกวันไหมฝันทุกวันไหมหนูฝันแค่2 วันแรกค่ะหลังจากนั้นก็ไม่เจอแล้วไม่ฝันแล้วใช่ค่ะอ๋อโอเคนั่นคือตอนที่ทำงานอยู่ตอนเป็นนักศึกษาพยาบาลใช่ค่ะฝึกงานเออแค่ฝึกงานเฉยๆเนี่ยมีข้อความหนึ่งบอกว่าจากใจนักศึกษาพยาบาลกลัวผีมากค่ะแต่มีกำลังใจเรียนเพราะว่าหมอหล่อนักศึกษาพยาบาลเราต้องไว้ทรงกันนิดนึงนะเดี๋ยวนะหลังจากที่เราเป็นนักศึกษาฝึกงานพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแน่นอนว่าเราต้องได้บรรจุเข้าทำงานหนูกันการทำงานในโรงพยาบาลกับสิ่งที่เราเจอเมื่อกี้คุณหนูกันบอกว่าน่ากลัวพอกันแสดงว่าก็ต้องเจอตอนทำงานบ้างสิทำงานก็มีค่ะในโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะเจออะไรบ้างอย่างล่าสุดที่เจอค่ะก็คือเหมือนหนูเนี่ยขึ้นวอร์ดขึ้นหอผู้ป่วยเป็นเกี่ยวกับสัญญกรรมกระดูกและข้อใช่ไหมคะครับก็จะมีแบบพวกอุบัติเหตุมาเยอะที่หอผู้ป่วยอะค่ะอย่างหนูเจอก็คือขึ้นเวรดึกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอเป็นแบบเหมือนเข้าไปจัดยาในห้องยาแล้วจะได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงเรียกแบบคุณพยาบาลครับอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็คือเป็นคนแบบเหมือนหันไวไปหน่อยนึงอะค่ะครับวันก่อนก็คือหันไปแล้วแบบเจอยืนอยู่ตรงตู้ยาค่ะยังไงแบบยืนอยู่แบบสภาพก็คือเหมือนขาหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้มาแบบน่ากลัวนะคะเหมือนมายืนแล้วก็เรียกแบบเดี๋ยวยืนขาหลุดนี่ไม่น่ากลัวหรอคุณหนูกันเพราะว่าเขาน่าจะแบบอุบัติเหตุมาเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนขาเขาหายไปแล้วเขาก็ยืนเรียกตรงนั้นนะคะยืนขาหลุดนะยืนแบบขาหลุดข้างนึงอย่างเงี้ยนะค่ะแต่นี่คือไม่น่ากลัวแต่เขาเรียกมาขอยาหน่อยค่ะอยู่ตรงห้องยาเลยค่ะแล้วก็แบบคุณพยาบาลครับขอยาหน่อยครับตายแต่หนูก็ทำเป็นไม่ได้สนใจนะคะคือเดินออกจากห้องยาแล้วก็ไปนั่งใกล้ๆพี่เขาค่ะพี่พยาบาลคนอื่นแล้วไม่พูดไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะหลังจากนั้นได้พูดไหมไม่ได้พูดเหมือนกันค่ะยังไม่ได้เคยเล่าให้ใครฟังเลยค่ะอันนี้คือครั้งแรกที่มาเล่าว่าเราเจอแบบนี้ใช่ค่ะอ่ะแล้วในวอร์ดเรามีพี่เพื่อนๆพยาบาลนี่เขาฟัง The Ghost Radio บ้างไหมคิดว่าน่าจะมีนะคะเรียบร้อยรู้แล้วเนี่ยรู้แล้วเขาจำเสียงหนูกันได้แน่แน่น่าจะได้ค่ะแสดงว่าอาจจะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่เห็นที่เจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ส่วนมากคนเจอแล้วเขาไม่พูดกันหรือเปล่าหนูก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะเหมือนแบบหอผู้ป่วยที่เราฝึกเนี่ยค่ะก็จะมีแบบเสียชีวิตเยอะเหมือนกันอันนั้นคือเคสหนึ่งมีอีกไหมสักเคสหนึ่งเมื่อกี้แบบเห็นยืนขาหลุดแบบไม่ได้น่ากลัวอะไรขอแบบน่ากลัวอย่างที่น่ากลัวในความรู้สึกหนูกันมีไหมของหนูก็
ไม่มีนะคะแบบน่ากลัวจนแบบว่าหนูอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบเจอมาบ่อยโอ้โหอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบชอบเอามาเล่าให้เพื่อนฟังไงคะว่าแบบเราเจอมาก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกกลัวมากเพราะว่าเหมือนเห็นเป็นธรรมดาค่ะก็คือแผนกอุบัติเหตุเนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยเจอบ่อยสุดละใช่ค่ะถูกไหมเพราะว่าบางทีบางคนมาเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำใช่ค่ะโอเคโอเคคุณหนูกันอันนั้นคือเรื่องราวทั้งหมดของ3เรื่องสั้นนักศึกษาพยาบาลกับพยาบาลผู้ที่ผมว่าไม่กลัวผีหรอกถ้าพูดมาอย่างเงี้ยเอาจริงๆค่ะพี่แจ๊คค่ะหนูมีเรื่องแถมได้ไหมคะอ้าวเมื่อกี้พี่ถามบอกไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่บ้านค่ะโอเคเอาไปได้เรื่องที่บ้านหนูเลยได้สิเรื่องหนูมันสั้นไงเราต่อกันได้ที่จัดมาดิได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะเป็นที่บ้านหนูเองคุณหนูการต้องถือโทรศัพท์หรือว่า small talk ที่คุยกับพี่อยู่นิ่งๆก่อนเพราะเสียงมันก็แก๊กตลอดเลยอ๋อโอเคจ่ามาจัดมาค่ะก็คือปกติหนูจะเป็นคนที่นอนกับพ่อแม่ตลอดเลยเวลากลับบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นนะคะดันเกิดอยากนอนคนเดียวก็เลยมานอนที่ห้องพี่ซึ่งพี่หนูอะค่ะจะเป็นคนที่นอนแยกมาคนเดียวแต่หนูจะนอนกับพ่อแม่ตลอดแต่ว่าวันนั้นนะคะพี่ก็คือออกไปทำงานนอกบ้านเขาไม่ได้กลับช่วงกลางคืนหนูก็เลยมาขอยืมหน่อยขออยากลองนอนคนเดียวดูค่ะแล้วช่วงตอนนั้นนะคะคือเป็นเรียนออนไลน์เป็นช่วงอ่านหนังสือที่สอบออนไลน์แล้วแบบมันยุ่งมากทำให้แบบต้องอยู่ดึกแล้วแบบไม่อยากอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะก็เลยเข้ามาอ่านหนังสือในห้องค่ะแล้วตอนประมาณ2:00 น.อะค่ะก็คือเริ่มง่วงแล้วค่ะก็เลิกอ่านหนังสือเลยตัดสินใจว่าจะไปนอนเล่นโทรศัพท์บนเตียงค่ะโดยหันหน้าเข้าในห้องแล้วก็หันหลังให้หน้าต่างซึ่งหน้าต่างที่บ้านคือใหญ่มากแล้วพอนอนไปสักพักค่ะรู้สึกว่าเย็นคือตัวเย็นขึ้นเหมือนแบบมันหนาวอะค่ะทั้งที่เราห่มผ้าอยู่แล้วก็แบบได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูเป็นเสียงผู้ชายอะค่ะบอกว่ายังไม่นอนอีกหรอนอนได้แล้วนะซึ่งแบบเป็นเสียงผู้ชายเย็นๆนะคะอยู่ตรงหูแล้วตอนที่แบบได้ยินเสียงค่ะก็คือขยับตัวไม่ได้เลยนะคะก็คือเหมือนแบบเราแบบแข็งไปเลยอะค่ะหนูก็เลยแบบพยายามสวดมนต์ไม่ได้ลืมตานะคะพยายามสวดมนต์แล้วก็แบบตั้งสมาธิว่าแบบขอให้ผ่านคืนนี้ไปได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนกับพ่อแม่แล้วเนี่ยค่ะพอผ่านไป5 นาทีก็รู้สึกว่าแบบมันเริ่มผ่อนคลายแล้วค่ะเหมือนเราพูดในใจได้ว่าเดี๋ยวหนูนอนแล้วนะคะมันดึกแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบนอนได้จนถึงเช้าเลยค่ะแล้วก็พอตอนเช้าคือไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่บอกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ดูแลบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเขาเห็นว่าเรานอนดึกเกินแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงไปพรุ่งนี้ก็เลยมาเตือนเรามาบอกให้นอนใช่ก็ดีสิดีสิแต่ว่าหนูกลัวหูหนูไม่ต้องกลัวแล้วหนูเห็นคนผีมายืนขาหลุดหนูบอกว่ามาแบบธรรมดาเอาจริงๆหนูกันนะหนูไม่ต้องกลัวอะไรแล้วลูกจริงๆเชื่อพี่หนูผ่านความกลัวมาแล้วเฮ้ยจริงถ้าเป็นพี่อ่ะพี่นี่คือผู้ชายแบบอก3ศอกเลยนะถ้าพี่เห็นเหมือนหนูกันที่บอกว่าอ๋อหนูเห็นเขายืนอยู่ข้างตู้ยาแต่เขาขาหลุดข้างนึงพี่ตายแล้วนะค่ะแต่สำหรับหนูกันน่ะพี่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ความกลัวมันคือความตกใจมันคือความที่เราไม่คุ้นมากกว่ามั้งที่เราจะต้องเจอใครก็ไม่รู้ที่อยู่ๆมาอยู่ในที่ของเราที่ทำงานของเราที่บ้านของเราเราไม่คุ้นหน้าเราไม่รู้จักเขาอ่ะค่ะแล้วอยู่ๆเขาเข้ามาในความฝันเข้ามาให้เราเห็นมาแสดงตัวให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ความกลัวถ้าหนูกันกลัวหนูกันจะทำงานสายอาชีพนี้ลำบากแต่หนูการข้ามความกลัวไปแล้วลูกข้ามไปแล้วจริงๆค่ะนะครับถึงขนาดเห็นภาพนั้นแล้วบอกว่าเขาไม่ได้มาน่ากลัวคือไม่ได้มาน่ากลัวคือหมายถึงว่ารูปลักษณ์หน้าตาเขาไม่ได้น่ากลัวถูกไหมถูกค่ะหน้าตาเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาเลยค่ะใส่ชุดคนไข้สีฟ้าแต่แค่ขาหลุดข้างเดียวขาหลุดข้างเดียวเองขาหักขาหลุดโอ้โหคือยืนขาเดียวใช่ค่ะพระเจ้าประคุณเลยเออเอานั่นคือเ
เรื่องราวทั้งหมดของหนูกันเดี๋ยวจะกลับไปทำงานอีกทีวันไหนเนี่ยวันที่15ค่ะหยุดแค่ถึง14แล้วก็กลับ15ไปทำงานต่อเลยค่ะกะกลางเข้าเวรดึกหรือว่าเวรกลางวันก่อนกลางวันก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เวรดึกใช่ค่ะเวรดึกนี่เข้าทีกี่คนเข้าทีประมาณ6พยาบาล6คนค่ะพยาบาล6คนอยู่ในวอร์ดเดียวกันหมดใช่ค่ะแล้ววอร์ดเราชั้นเราใหญ่ไหมใหญ่มากเลยค่ะคนไข้34เตียงเต็มค่ะโอ้โหอ้าวแน่นอนครับว่าบรรยากาศตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนะเนาะสถานที่เดียวกันแต่มันคนละโลกความวังเวงความน่ากลัวมันแตกต่างกันผมได้มีโอกาสคุยกับหมอกับพยาบาลหลายคนนะค่ะซึ่งเขาเล่าเรื่องนี้ก็ส่วนมากก็เอาจริงๆก็กลัวก็มีไม่กลัวก็เยอะแต่หนูกันเนี่ยจะอยู่ในโหมดที่กำกำกึ่งๆแล้วแต่เอ็นเอียงไปทางไม่กลัวมากกว่ามันข้ามผ่านจุดนั้นไปแล้วมันคืออาชีพที่เราต้องทำช่วยเหลือคนเยอะๆนะหนูกันนะค่ะโอเคขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันคุณหนูกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจ้าค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว